งการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตโดยมูลนิธิคาราบาวกลับเข้าสู่บ่าวยังบลัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นที่2ในรอบเซมิไฟนอลนะครับเรากำลังทำการค้นหาตัวแทนจากภาคเหนือเพียงแค่วงเดียวเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนะฮะและวงใดจะเล่นได้ถูกใจกรรมการมากที่สุดท้ายรายการก็จะได้รู้กันแล้วครับวงที่3ที่กำลังจะเล่นนะครับเป็นวงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแนวดนตรีฟังผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนะครับแต่กว่าจะสำเร็จจนถึงวันนี้ไปดูการเวิร์กช็อปของพวกเขาเลยครับสวัสดีครับพวกเราวงอิโรติกโลกครับก็พวกเรามาจากจังหวัดสุโขทัยครับเป็นตัวแทนภาคเหนือครับผมไม่คิดว่าจะผ่านเข้ามาจนถึงรอบนี้ได้ครับเพราะว่าพวกผมจะแค่ประกวดกันแบบว่าสนุกครับหามิตรภาพกันแต่ก็ผ่านมาถึงรอบที่นี้ได้นี่ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนในทีมที่เป็นทีมเวิร์คมาตลอดครับแล้วก็รอบนี้รอบเซมิไฟนอลพวกเราก็เลือกยายสำอางครับผมเรียบเรียงมาดีอ่ะใช้เหมาะกับเพลงดีแล้วสำเนียงออกมาโอเคเป็นโซนแต่เอาแกในคาร์บอเนตอ่ะถ้าเปลี่ยนเป็นเสียงบลัสใช่ไหมตัวนี้มันซ้ำกีตาร์ใช่ไหมทำหน้าที่เหมือนกันเนี่ยไม่มีประโยชน์พวกผมมาไม่ได้ต้องการจะเอาชนะใครไม่ได้ต้องการที่หนึ่งนะครับพวกผมมาเพื่ออยากให้ทุกคนได้จดจำพวกผมไว้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณเจอกับพวกเขาเลยดีกว่านะครับอีโรติกโร
ขอเสียงปรบมือให้กับอีโรติกโรเชิญทางด้านหน้าเลยครับหล่อมากเลยขอคอมเมนต์ครับเชิญคุณอ้วนก่อนเลยครับแนวนี้มันเป็นเพลงที่เราชอบอยู่แล้วนะส่วนตัวเลยบอกตรงเลยว่ามันไปเลยมันไปให้ไปเลยอะนะคะสิ่งหนึ่งที่มันโดดเด่นมากแล้วมันมีความเป็นฝรั่งเสียงร้องเนี่ยมันจะต้องขี่ไปกับเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งมันจะขี่ไปกับเสียงกีตาร์นะคะแต่มันไปกันได้มันจะทำให้มันกีตาร์ก็ส่งคุณดึงขึ้นไปคุณก็ขยี้ขึ้นไปไอ้นี่ก็ตบดึงขึ้นไปคุณจะแบบอะไรเทคนิคที่คุณจะปล่อยมาแม้แต่เสียงวงเสียงวากเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะประคองเสียงคุณไปเรื่อยๆรวมไปถึงแซกก้าวขึ้นมา19พระเจ้าประคุณเอ้ยน่ารักตัวก็น้อยนะเอาแรงมาจากไหนเจ้าพระเจ้าประคุณเก่งจริงๆเลยเนาะแล้วคุณก็สามารถจะเข้าไปแล้วก็เขาเรียกอะไรเรนจ์ของเสียงใช่ไหมระหว่างกีตาร์กับเสียงร้องเขาแล้วมีเสียงแซกเข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับส้มตำที่มันมีความทั้งหวานเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวจี๊ดขึ้นมาน่ะสุดยอดกลองเกลิงโอ้ยมีเสน่ห์มากมายเลยค่ะเอาไปเลยให้ใจไปหมดเลยค่ะขอบคุณครูนะครับเชิญพี่แมวครับคือเขาเรียบเรียงมาดีนะฮะแล้วก็ทำการบ้านมาค่อนข้างดีเห็นความพยายามคือจังหวะกลองกรูฟเนี่ยกรูฟเรียกว่ากรูฟรวมๆแล้วกันคุณทำได้ดีคือรูปพวกซิงโคเพชันหรือพวกจังหวะขัดต่างๆเนี่ยคุณทำได้ดีไม่รู้สึกว่ามันแฟลมหรือว่ามันไอ้นี่ทีไอ้นั่นทีอะไรเงี้ยมันไปด้วยกันแต่สิ่งที่ผมชอบไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเรียบเรียงเกี่ยวกับเรื่องคอร์ดของคุณเลยผมชอบคุณวิ่งไปปรับตู้กีตาร์ตัวนั้นเพราะอะไรมันดังเกินนี่แหละฮะที่ผมชอบเพราะว่าเขาเป็นฟรอนต์แมนที่เทคแคร์ทุกอย่างบาลานซ์คือผมได้ยินแล้วว่ากีตาร์เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมันมีปัญหาละแล้วพอเหยียบวาวๆเสียงก็วักมันดังมากแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะวิ่งไปลดให้เพื่อนซึ่งเขาแยกประสาทได้ว่าเขาร้องเพลงอยู่ทำหน้าที่อยู่แต่ในขณะเดียวกันหูเขาก็รับทุกอย่างฟังบาลานซ์ให้กับวงซึ่งนี่เป็นสิ่งที่มันดีมากอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้เจอสิ่งแบบนี้ขึ้นณเวทีแห่งนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณพี่แมวครับเชิญพี่เขียวครับคือเห็นด้วยความสมบูรณ์แบบของโชว์นะครับเป็นโชว์ที่สนุกสนานนักดนตรีทุกคนแบ่งหน้าที่กันนะครับซึ่งเป็นสิ่งดีเราดูแล้วเราเพลินมันเป็นยายสำอางเวอร์ชันฟังร็อกฟังกี้หนึ่งที่ฉีกไปจากต้นฉบับแต่ก็ไม่ได้ทิ้งเพราะต้นฉบับด้วยนะครับยังได้กลิ่นของความเป็นชอยผสมกับแนวล็อกของที่เราทำเอาไว้ซึ่งถือว่าสุดยอดเป็นโชว์ที่ดีสุดยอดครับครับขอบคุณพี่เขียวนะครับขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านวันนี้กรรมการทำงานหนักแน่นอนนะครับหวังว่าจะเจอพวกคุณนะครับในรอบไฟนอลนะครับอีโรติกโรลเราจะทำการประกาศผลกันท้ายรายการและวงสุดท้ายนะครับที่ได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือในรอบนี้ครับรอบเซมิไฟแนลจิ๋วแต่แจ๋วและโจ๊ะด้วยวงเด็กจากภาคเหนือครับและในรอบนี้เขาจะมานำเสนออะไรไปชมวิธีอาการเวิร์กช็อปของพวกเขาเลยครับสวัสดีครับพวกเราวงซาวบาทตัวแทนภาคเหนือมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับเพิ่มหนึ่งครับการที่พวกผมรู้ว่าผ่านทำให้พวกผมพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดครับเพลงที่พวกเราเลือกมาใช้คือเพลงบางจันทร์วันเพ็ญนะครับส่วนแนวก็เป็นแนวป๊อปร็อกพี่อาร์ตคะวงนี้เป็นยังไงบ้างคะน้องๆก็น่ารักในแบบเด็กๆนะครับค่ะแต่เสียงโอ้โหนักร้องนี่สุดยอดเลยโตขึ้นที่ต้องพี่ปูก็พี่ปูบางท่อนมันก็เหงาเหงาไปนิดนึงอะไรเงี้ยบางระจำมันเป็นเพลงลบราค่าฟันมันก็ต้องคึกเขิมหน่อยนะไล่อารมณ์ไม่ดีฝากเชียร์พวกเราวงซาวบาทด้วยนะครับพวกผมขอรับประกันว่ารอบนี้มันและสนุกแน่นอนครับขอบคุณครับอ
เยาวชนสายเลือดใหม่คนพันบาวนะครับวงสาวบาทสตูยืนขึ้นได้เรียกกรรมการทั้ง3ท่านยืนขึ้นได้
อยากจะพูดอะไรกับกรรมการไหมครับกับพี่ๆน้องๆคุณพ่อคุณแม่ที่มาเชียร์ครับเชิญก่อนเลยขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนพวกเราครับเก่งมากๆนะครับสำหรับเด็กตัวเท่านี้เองนะครับขอคอมเมนต์จากกรรมการเลยครับเชิญพี่เขียวครับไม่รู้จะคอมเมนต์ว่าไงนะครับเพราะเขาเก่งเหลือเกินนะครับมันเป็นความภาคภูมิใจมากกว่าเป็นความภาคภูมิใจของผมและแน่นอนพี่แอดและพี่ๆคาราบาวทุกคนคงจะภาคภูมิใจพร้อมๆกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางนี้และที่บ้านนะครับวันนี้เรามีตัวน้อยๆอยู่บนเวทีที่ทำหน้าที่ได้แบบมันเกินที่จะพูดนะครับสุดยอดลูกเชิญพี่แมวเลยครับผมต้องบอกว่าวงนี้เล็กพริกขี้หนูมากๆนะครับก็ในเรื่องของการเล่นวงนี้เนี่ยเป็นวงที่มีพลังนะครับวงซาวบาทโดยเฉพาะนักร้องนำนี่พลังไม่ตกเลยทีเดียวนะฮะผมชื่นชมในความสามารถของน้องๆมากไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ตามนะฮะคุณได้ใจพวกเราไปแล้วครับวงซาวบาทขอให้โชคดีนะครับขอบคุณพี่แมวครับขอบคุณครับเชิญรู้กันครับจะบอกว่าคุณเป็นวงที่เก่งที่สุดหรือเปล่าต้องตอบว่าไม่ใช่หรอกเพราะคุณเพิ่งเกิดมายังไม่ถึงหมื่นวันกันเลยเนาะแต่พี่ๆหลายๆคนเนี่ยเขาเล่นดนตรีกันมาเป็น10ปีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพูดถึงความสามารถประสบการณ์เราก็น้อยกว่าเขาอะเนาะถึงแม้ว่าจะพูดว่าการเล่นเป็นเล่นได้เล่นเก่งครวนบอกได้เลยว่าคุณเกินความสามารถของ3อย่างนี้ในอายุเท่านี้นะครับสัญญากันหน่อยได้ไหมเกี่ยวก้อยกันอย่าทิ้งการเล่นดนตรีโอเคไหมครับโอเคไหมคะสัญญานะจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่อย่าทิ้งโอเคเย้สู้เลยขอเสียงปรบมือดังๆให้กับวงซาบาทได้ใจทุกคนนะครับช่วงหน้าจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าวงใดจะได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลซึ่งจะมีเพียงแค่วงเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับบ่าวยังบัตรดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นที่2นะครับในรอบเซมิไฟนอล